สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณนะนะนะต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์คุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ025309496-98 SMS ครับ4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับซ่อมมอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันหรือมีข่าวอะไรพี่เอกอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงประกาศผู้โชคดีก่อนครับผมอย่างแรกเลยผู้โชคดีที่บอกว่าฮีหลัมจัดให้ครับข้อฟรี1ชุดนะครับสำหรับ Toyota ออโต้ใช่มีเบอร์เดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์มาเป็นเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานติดต่อกลับไป 0831333 37XX ใช่เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปที่เบอร์นี้แล้วก็พร้อมมาวันไหนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายทำออกรายการด้วยในการทำทอดจะได้รู้กันว่าทำเสร็จแล้วมันวิ่งดีกว่าเดิมแค่ไหนอะไรยังไงกับล้ำเฮดเดอร์พระราม3ครับครับแล้วก็มีข่าวอะไรพี่เอกจริงวันนี้มีข่าวมาจากHonda Auto Mobile ประเทศไทยครับส่งข่าวอย่างเป็นทางการจะบอกว่าเปิดตัว City ใหม่นะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ฮะจะส่งเครื่องดีเซลที่ 1.6 ID Tech เนี่ยที่เราได้ข้อมูลกันมาเนี่ยว่าจะส่งลงใน CR-V Gen 5ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเป็นข่าวอย่างเป็นทางการแล้วนี่คือมือกินนี่คือคอนเฟิร์มแน่นอนคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการ CR-V ใหม่ดีเซลใช่ครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนไทยเฝ้ารอรถ CR-V ที่ประหยัดน้ำมันมานานมากใช่ครับยุ่งเลยทีนี้ค่ายอื่นยุ่งเลยค่ายอื่นถึงก็ปวดหัวอะไรทีเนี้ยเพราะ CR-V เนี่ยเมื่อก่อนมันจุดด้อยมันคือเครื่องเบนซินกินน้ำมันผู้หญิงไม่ค่อยชอบแต่วันนี้ถ้ามาเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันแล้วก็ครับร้องเลยนะค่อนข้างโดนแล้วก็เครื่องยนต์ 1.6 ลิตรตัวนี้คือ ID Tech ตัวนี้จริงๆแล้วมีเปิดตัวตั้งแต่ปี2013นะครับในส่วนของยุโรปยุโรปอเมริกาใช้นานแล้วจะใช้ในCivic ครับ Civic Tourer ที่เป็นรถลักษณะรถแวนอันนี้ประสงค์เนี่ยก็จะใช้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังแรงม้าจะประมาณแค่120แรงม้านะครับกำลังจะไม่ได้เยอะเหมือนกับปัจจุบันที่สเปคปรับไปที่160แรงม้ากับเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรครับถือว่ากำลังแรงมากๆแรงบิดอยู่ระดับ160ม้านี่ก็วิ่งไม่ธรรมดานะใช่แล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรถ้าเทียบความจุแรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์ขนาดนี้แล้วเนี่ยเทียบเท่าเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วขนาด3ลิตรใช่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเครื่อง 1KD ของ Vigo กระบะไฮลักชมที่ผ่านมาเครื่อง 3,000 เนี่ยประมาณ160กว่าแรงม้าแรงบิดประมาณ340-350นิวตันเมตรครับประมาณนี้เลยแต่ว่าครั้งนี้มีขนาดความจุแค่ 1,600cc ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเรามาดูรายละเอียดกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าจุดหลักๆเลยก็คืออยู่ที่การลดความฝืดภายในเครื่องยนต์ครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันคือผลที่ได้มาจากการความพยายามนั้นเขาบอกว่าเป็นระดับโลกเลยก็คือในเรื่องของความเบาของเครื่องยนต์นะครับเป็น best in class นะครับบ็อกเซอร์สูบนะครับเป็นอลลอยนะครับแล้วก็ทำงานครับต่อฮะทำงานร่วมกับตัวกระบอกสูบนะครับที่ปรับระยะให้ชิดกันมากขึ้นอยู่ที่ประมาณ8มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับจากเดิมที่เครื่อง 2.2 ลิตร ID Tech ที่อยู่ใน Accord นะครับระยะ offset หรือระยะพิษของกระบอกสูบแต่ละกระบอกเนี่ย9มิลลิเมตรแต่ครั้งนี้ปรับลดเหลือ8มิลลิเมตรนะครับไม่ถึง1เซนนะฮะทำให้ลดการสูญเสียความร้อนได้นะครับแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์กระทัดรัดลงนะครับเขาบอกว่ามีการลดความฝืดทางกลนะครับให้ลดลงไปนะครับนอกจากนั้นระบบเทอร์โบชาร์เจอร์เนี่ยยังเป็นการออกแบบเทอร์โบยุคใหม่นะครับที่ทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้การตอบสนองเร็วลดการแลกของเทอร์โบตั้งแต่ช่วงโลถึงช่วงเริ่มต้นช่วงรอบต่ำจนถึงช่วงรอบกลางเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับให้ติดบูทไวแล้วก็ลดอาการแลกนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของระบบการฉีดและก็ระบบการโฟลว์ของ ID นะครับระบบการฉีดใช้โซลีนอยด์หัวฉีดแบบบอสนะครับแรงดันประมาณ180เมกะปาสคาลนะครับที่สำคัญเลยก็คือพอร์ต ID มีการปรับให้เน้นเรื่องของการหมุนวนนะครับในเรื่องของห้องเผาไหม้มีการควบคุมการเผาไหม้แล้วก็ลดนะครับเรื่องของจุดร้อนหรือฮอตสปอตเนี่ยให้ลดน้อยลงทำให้การเผาไหม้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าเป็น First Earth Dream นะครับสำหรับเครื่องยนต์ในระดับนี้เลยนะครับเท
คโนโลยี Earth Dream ของ Honda นะครับมีใช้อยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลแล้วนะครับก็ต้องรอดูไปอนาคตก็จะได้เห็น CRV พวกกล่องด้านล่างอะไรอย่างนี้ใช่ครับตัวเลขที่เราเห็นนี้คือตัวเลขที่อยู่ในเครื่องยนต์ใน Civic Tourer นะครับสเปคหรือว่ารายละเอียดจริงๆแล้วค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่าก็คือกำลังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเรื่องของระบบเทอร์โบชาร์จมีการปรับเป็นเทอร์โบ2สเตจนะครับผมเป็นลักษณะเทอร์โบ2สเตจแล้วนะครับให้กำลังแรงขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับสองสเตจยังไงพี่เอ็กซ์สองสเตจก็คือจะมีช่วงการทำงานอยู่2ช่วงครับหรือ2ตัวนั่นเองครับอ๋อมันจะวินเทอร์โบ2ขั้นนะฮะสองสเตจก็เอาง่ายๆเอาเข้าใจง่ายๆซีเควนเชียลได้ใช่ไหมเพราะว่ามันสองลูกลูกเล็กรอบต้นรอบปลายครับเขาบอกว่าตัวลูกสูบเองเนี่ยมีการปรับลดสเกิร์ตหรือว่ากระโปรงลูกสูบให้สั้นลงนะครับแล้วก็ทำให้มันบางลงด้วยทำให้มันมีน้ำหนักเบาครับนะครับแล้วก็ลดความฝืดภายในในเรื่องของการสูบเผาเข้าเหวี่ยงก็มีการทำให้มันเบาลงอีกนะครับมีการใช้กระบวนการทางความร้อนนะครับเพิ่มความแกร่งแต่ว่าลดน้ำหนักลงได้มากนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงรอบต่ำจนถึงช่วงรอบกลางเนี่ยตอบสนองอย่างรวดเร็วมากนะครับลดอาการเทอร์โบแลกทำท่อไอดีเมื่อกี้มันรอขายได้เลยไหมท่อกระเป็นยางอยู่เนี่ยท่อปากใช่ครับอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ตัวท่อยางอัดไอดีนะครับเตรียมตัวได้เลยสำหรับเตรียมตัวรอได้เลยนะทำรอได้เลยแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตเนี่ยถือว่าน่าสนใจสำหรับ Honda ก็คือเน้นในเรื่องของการเผาไหม้แล้วก็การโฟลว์ของอากาศนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆที่เราได้มาอ่ะสรุปว่ามาแน่นอนเครื่องดีเซลใน CRV มาแน่นอนทีนี้มันต้องมีคำถามต่อไปครับแล้วรุ่นอื่นอ่ะรุ่นอื่นเมื่อเปิดตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ Honda เครื่องดีเซลมาขายจริงๆ Honda มีเครื่องยนต์ดีเซลมานานแล้ว iDTEC อยู่แล้วนะที่เป็นบล็อกที่มีความจุน้อยลงไปคือ 1,500-1,300 นะครับมีอยู่แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็คาดว่าน่าจะต้องตามมาทยอยมาจะมาเจอกับในอะไรนะมันมีอะไรอีกมี HRV ใช่หรือจะเป็นเก๋งใช่ไหมแม้แต่ Civic เองก็เป็นไปได้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าทุกวันนี้ปล่อยให้ Mazda 2ขายอยู่คนเดียวรถไซส์เล็กดีเซลใช่ฮะถ้าขยับพิกัดมาอีกหน่อยแล้วก็มาเจอกับเครื่องยนต์ดีเซลในรถเก๋งซีดานเข้าท่าล่ะใช่มาถึงจุดๆนึงเนี่ยคนหลายท่านก็กังวลเรื่องระบบไฮบริดระบบไฟฟ้ามันใช่คำตอบไหมในปัจจุบันหรืออีก5ปี10ปีข้างหน้าระบบดีเซลยังเป็นคำตอบที่ไว้ใจได้อยู่นะครับก็ต้องรอดูกันไปสำหรับก็ยินดีด้วยสาวก Honda ครับคนที่รอ CRV อยู่ก็คิดว่าถ้าก็ Honda แจ้งตอนนี้เชื่อว่าในงาน Motor Expo ได้เห็นได้เห็นตัวจริงแล้วก็พฤษภาน่าจะพร้อมส่งรถนะครับได้เฮมีเฮเมื่อกี้มันมีสายรออยู่ใช่ไหมพอดีสายเข้ามาเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปครับครับอ่ะทายทักทายคุณตุ๊นาคนิวาสนะครับนี่ก็แฟนประจำอีกหนึ่งท่านเหมือนกันช่วงรอสายมาดู SMS ก่อนดีกว่าครับครับเดี๋ยวไปดูนี่ดีกว่าไปดูเรื่องราวการเชิญชวนของ Speed Rider หน่อยไหมครับเขามีทริปไปบางสะพานอ๋อได้วันที่1วันที่2เมษาไปดูเรื่องราวนี้หน่อยไหมฮะแล้วก็หาเรียกว่านักขี่ไปร่วมทางการท่องเที่ยวจัดหนักจัดเต็มสไตล์สปีดแชนแนลเป็นปาร์ตี้ออนเดอะบีชสปีดไรเดอร์มีติ้งออนเดอะบีชตอนบิดไปเลยครับไปชมฮะเที่ยวแบบชิลๆกินลมชมเลกับสปีดไรเดอร์ทริปพิเศษระดับ VIP ขี่รถเที่ยวกับเซเลบจากกรุงเทพถึงประจวบคีรีขันธ์กับกิจกรรมทำความดีและปาร์ตี้บนชายหาดพักผ่อนสุดชิลในรีสอร์ทหรูระดับ4ดาวสระว่ายน้ำซีวิวรวมชิลกับเราได้ในวันที่1ถึง2เมษายน2560ไม่จำกัดรุ่นไม่จำกัดซีซีแต่จำกัดเพียง70คนเท่านั้นค่าสมัครเพียง 2,250 บาทพร้อมรับไปเลยหมวก Speed Rider Limited เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคม2560เท่านั้นรายได้ส่วนหนึ่งนำสมทบทุนซื้อเสื้อสะท้อนแสงให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับปฏิบัติหน้าที่สนใจร่วมทริปก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรับจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับ
ครับผมมารับสายก่อนดีกว่าเมื่อกี้สายนี้รอนานแล้วรับสายคุณอ้นฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับโทษทีให้รอนานไปหน่อยครับคือจะสอบถามว่าตอนนี้กำลังจะซื้อรถอยากจะได้ข้อเปรียบเทียบระหว่าง Mazda 3กับ Civic ตัวใหม่นะครับตัว EL Mazda 3ตัว928 Mazda 3ตัว928นี่คือราคาใช่ไหม9ใช่ครับใช่ครับก็ตัวท็อปแล้วมั้ง928เนี่ยยังครับยังใช่ครับแล้ว Civic ตัวไหนฮะตัวใหม่นี่คือตัวแฮชแบ็กนี่หรือว่า EL ครับ1008ก็คือ Civic 1008 EL ครับโอเคตัวซีดานธรรมดานะใช่ครับตอนนี้พี่ทราบยังว่ากำลังจะมาแล้วนะแฮชแบ็กCivic ใหม่เนี่ยครับก็ลองจะออกครับ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 ช่วยเปรียบเทียบ2ตัวนี้ให้หน่อยเพราะจะซื้ออยู่ได้ๆไม่รอไม่รอแฮชแบ็กนะเอาตัวนี้เลยนะเอาโอเครูปร่างหน้าตาเนี่ยอยู่ที่สไตล์คนละชอบแบบไหนนะครับ Civic มาใหม่คือเตี้ยแบนกว้างนะครับเป็นสไตล์สปอร์ตเลยแบบรถสไตล์ซุปเปอร์คาร์เลยนะครับแต่ว่า Mazda เองก็กลายเป็นสไตล์โคโดเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ดูคมเข้มขึ้นนะครับแล้วก็สวยงามลงตัวขึ้นตามสไตล์ Mazda อยู่แล้วความสวยความสวยภายนอกเนี่ยอยู่ที่มุมมองแต่ละคนละแต่จะชอบส่วนเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเทียบ2ตัวนี้เนี่ย Mazda 3ได้เปรียบเพราะเครื่องใหญ่ครับเครื่อง 2000cc ได้เครื่อง 2000cc ถึงแม้เครื่องจะใหญ่แต่อัตราสิ้นเปลืองไม่ได้กินกว่า Honda นะครับ Honda ก็อาจจะติดถ้าตัว 1,800 ในงบนี้เป็นรองกำลังเครื่องยนต์แล้วกันแต่ความสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นคุณพิธีกรทั้ง3จะซื้อตัวไหนครับเป็นผมขอผมก่อนนะถ้าเป็นผมผมรอผมเอา Civic Hatchback ตัวใหม่ว่าแล้วจริงพี่เพราะว่ามันหล่อมาก Civic Hatchback แล้วก็มันเป็นได้เครื่อง 1.5 เทอร์โบถ้าเป็นผมก็รอนะได้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยแล้วราคามันจะดันไปถึงไหนครับตัว Hatchback เนี่ยต้องรอลุ้นราคา Hatchback ต้องมี 1.2 ครับผมรอลุ้นราคาอยู่จริงๆมันก็เพิ่มขึ้นไปไม่เยอะนะจากตัวนี้ก็ราคาจะไปไล่กับ Mazda 3ตัวท็อปใช่มั้ยครับก็ไล่ๆกับตัวท็อปนะฮะแต่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาผมว่ามันคุ้มอ่ะเพราะว่ามันหนึ่งเลยมันโคลาเทสมันด้าน3ตัวนี้ต้องบอกว่าบอดี้เนี้ยก็ยาวเหมือนกันนะแต่ว่า Civic เนี่ยคือมันล่าสุดจริงๆมันเป็นบอดี้ใหม่ไม่ได้บอดี้เชนมาใหม่แล้วก็บวกกับเครื่องยนต์ 1.5 คือตัวนี้พอเป็น 1,800 ผมเฉยๆไงเพราะว่ามันเป็นเครื่องเก่านะครับ Civic ตัวนี้ที่ผมไม่ชอบคือมันเป็นเครื่องเก่ามันได้แต่บอดี้แต่ว่าเครื่องในเทคโนโลยีเก่าแต่ถ้าเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากแล้วก็ถ้าได้บอดี้ที่เป็นตัวแฮชแบ็กด้วยเนี่ยผมว่ามันหล่อมากเลยพี่เอ็กเลือกคันหนึ่งถ้าคือถ้าข้อจำกัดอยู่ที่งบประมาณนะครับก็คือไม่เกินล้านเนี่ยมองผมว่ามาด้า3ดูว่าได้อะไรเยอะกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติดันได้ผมว่าตัวแฮชแบ็กก็น่าสนใจนะครับของ Civic นะครับต้องลองดูสเปคแล้วก็ราคาอีกทีนึงนะครับครับพี่โบ๊ทครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่โบ๊ทอีกคนช่วยตัดสินใจ CX3 ก็น่าสนนะมีในราคาเขาเอา2คันนี้ CX3 ผมไปลองนั่งแล้วมันเล็กครับอ๋อพี่อยากได้รถใหญ่แสดงพี่ไซส์เดียวกับผมเนี่ยใกล้กันผม180ถ้าเป็นมาด้า3ผมว่ามาด้า3นั่งสบายมาด้า3ถ้าเกิดตัวใหญ่นะมาด้า3ก็กว้างนั่งสบายดีก็เล่นได้ครับเพราะตอนนี้มันก็คือได้เพิ่มเติมมาในเรื่องของเทคโนโลยีสกายทีที่เป็น G Vectoring ราคาขึ้นมานิดนึงมีการปรับหน้าทาปากนิดหน่อยแล้วก็ภายในอีกหน่อยนึงผมว่าโอเคนะก็คุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นใช่โอเคครับขอบคุณคุณวิธีกรทั้ง3ครับครับผมคืออันนี้มันอยู่ที่ความชอบอันนี้ผมรู้พี่เขาเอียงไปทาง Mazda 3อยู่แล้วถูกนะแต่ว่าตัวผมอ่ะผมอยากให้รอดู Mazda ตัวไอ้ Civic Hatchback ครับเพราะมันสวยมากตัวรถมันผมยังไม่เห็นตัวจริงนะเห็นแต่ในรูปเนี่ยเห็นตั้งแต่ตอนที่ Civic ออกมาที่ตอนแรกเราลุ้นกันว่าจะมามั้ยเป็นสเปคอเมริกาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่มาก็ผิดหวังไปนิดนึงแต่สุดท้ายบอกว่า Honda บอกว่ามาแน่ตอนนี้ผมเลยว่าถ้าจะซื้อรถราคาประมาณนี้พิกัดนี้แล้วเพิ่มอีกนิดนึงแล้วได้ตัวแฮชแบ็กที่ได้เครื่อง 1.5 เทอร์โบด้วยผมว่าก็น่าสนใจทีเดียวใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับความชอบใช่นะครับใช่ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณนะ